ูดถึงวันนี้เนี่ย1 2 3 5 My Life Concert สังเกตว่ามีเลขหนึ่งมันหายไปเลขอะไร44หายนะฮะคุณชอบที่เลข4หายมั้ยไม่ชอบครับทำไมครับเลข4หายไปเพราะว่าเลข4เนี่ยเป็นเลขนำโชควงใหม่น้องๆเชื่อในเรื่องของเลขนำโชคกันหรือเปล่าจริงๆก็ไม่เชื่อนะครับจริงๆก็เชื่อนะครับเชื่อค่ะเชื่อค่ะก็เชื่อค่ะก็เชื่อค่ะก็ไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่นะครับถามหน่อยว่าเชื่อในเรื่องของเลขนำโชคกันหรือเปล่าไม่ค่อยเชื่อค่ะไม่เชื่อครับเชื่อเชื่อค่ะเชื่อป่ะเชื่อเชื่อครับเชื่อครับเชื่อป่ะเชื่อค่ะเลขอะไรที่คุณคิดว่านำโชคสำหรับคุณเลข16ครับทำไมครับรู้สึกว่าหลายๆอย่างในชีวิตตั้งแต่วันเกิดหรือว่าอะไรก็ตามมันตรงกับเลขนี้ตลอดมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุ16ใช่ครับรู้ได้เหรอจริงเหรอเนี่ยเลข4ค่ะไม่ถึงเชื่อเลยเลข4เพราะว่าวงไม้ชอบเลข4ค่ะแล้วหนูชอบ4มั้ยชอบค่ะชอบเลข9ไม่ครับ9ก็9 9 9ไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่คิดว่ามันจะ9ถอยหลังบ้างเหรอของเราเลขอะไรฮะเลข13ค่ะ Why เจอบ่อยค่ะชีวิตนี้เจอเลข13บ่อยไอ้ก็มีแฟนไม่ดีโอ้ใช่เลยบ้าผู้ชายบ้าผู้ชายที่สุดชอบเลขอะไรชอบเลข2ค่ะทำไมคุณเลข2เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคู่ๆกันดีเอ้ยน่ารักจุงเบยทำไมก็เป็นคู่เลขอะไรดี8ค่ะทำไมมันอินฟินิตี้อะค่ะไร้ขีดจำกัดค่ะเลข9ครับทำไมครับทำไมชอบเลข9ตรงกับตัวผมหน้าเหมือน9จีรายุเขาบอกว่าหน้าผมเหมือน9เจ้าดีครับหนูเลข6ค่ะไม่ถึงชอบเลข6ปกติแบบในชีวิตมันจะมีเลขเนี้ยเข้ามาบ่อยๆเลขที่เลขอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนูมีเลขที่หนูชอบมั้ยเลข9ทําไมต้อง9 9หน้าอุ๊ยมันอยู่มารวมกันนี่นี่เลข6นี่เลข9 6 9 6 9ไม่ใช่น้องไม่รู้เรื่องอ๋อไม่เกี่ยวอ่ะเออครับผมเลข6ก็ได้ครับผมครับผมผมคู่กับคนนี้ฮะเลข6ครับ9 6ครับ9ครับ6 9ครับไปเข้าชอบเลขอะไรเลข8ครับผมทำไมครับมันเป็นกลมๆ2ลูกอ๋อไข่ไข่บ้าอะไรเลขอะไรคือเลขนำโชคคุณเลข2ทำไมเลข2มันเป็นคู่อ่ะหรอหรือคุณมีคู่หรือยังก็ยังไม่มีตอนนี้จ้าไม่มีตอนออกกล้องเลยจ้าเลข2ชอบอยู่เป็นคู่ค่ะแล้วมีคู่หรือยังเดียวค่ะออกสื่อด้วยชอบเลขอะไรเลข4ก็ได้ครับเพราะเป็นเลขนำโชคของวงไม้ครับชอบ19ค่ะทำไมชอบเลข19เลขที่หนีบ่อยอะค่ะชอบเลขอะไรเลข2ทำไมไม่รู้ไม่มีเหตุผลเหรอชอบเลขอะไรเราอะ16เพราะเป็นวันเกิดเป็นวันเกิดชอบเลขอะไรชอบเลข5ค่ะทำไมถึงชอบเลข5เพราะว่าเป็นเลขวันเกิดผมชอบเลข5ครับทำไมชอบเลขดูมีความสุขดีครับเลข7ค่ะชอบเลข7เป็นวันเกิดชอบเลข7ชอบเข้าเซเว่นเดี๋ยวปะวะชอบเลขอะไรคะ39 39ทำไมต้องไป39ล่ะคะแปลกเนาะคนเราแปลกเลข8ค่ะไม่เห็นเป็นเลข8เลขมงคลของคนจีนค่ะและอย่างตัวอักษร8มันก็บรรจบกันตลอดไม่มีขาดจากกันอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเป็นไร้ขีดจำกัดอ่ะคุณชอบเลขอะไรเลข7ครับชอบสวรรค์ชั้น7ครับเคยถึงสวรรค์ชั้น7ชอบ7เลยอ่อนพูดถึงเลขนำโชคไปแล้วนะครับถามหน่อยว่าถ้าให้คุณเนี่ยขอพรจากเลขนำโชคพวกคุณได้คุณอยากจะขออะไรครับขออะไรเนี่ยขออะไรก็ได้ขอรวยล้นฟ้าเออจะรวยไปทำไมแล้วไปเที่ยวรอบโลกค่ะโอ้ขอให้อะไรดีอ่ะขอให้เรียนติดแล้วกันครับเข้าคณะอะไรหมอค่ะขอให้ได้ถ้าให้คุณขอพรเนี่ยจากเลขนำโชคของคุณคุณอยากจะขออะไรขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องเรื่องอะไรบ้างเรียนแล้วกันเนาะยังเด็กให้คุณขอพรคุณจะขออะไรขอให้เจอคนดีๆค่ะคนดีๆสำหรับคุณเป็นยังไงไม่เจ้าชู้มันยังมีอีกวะขออะไรขออะไรขอให้มีความสุขในชีวิตแล้วกันค่ะไม่ทุกวันนี้น้องไม่มีความสุขในชีวิตหรอก็มีแต่มีตลอดไปเอ้ยอันนี้ขมไหมเนี่ยขอให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ามองการไกลนะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะก็คงขอให้มีความสุขเหมือนกันทุกคนทั้งครอบครัวคนที่เรารักคนที่คุณเกลียดด้วยป่ะไม่ขอให้มันตายขออะไรขออะไรขอให้วงใหม่ดังอย่างนี้ตลอดไปโอ้ขอให้คนอื่นน่ารักน่ารักอ่ะคนนี้มั่งคุณจะขออะไรได้ที่เมื่อกี้ครับไปจับรางวัลนะครับที่สายรางวัลที่ตอนหลังได้เมียนกีนะครับโอ้ขอให้ได้ขอให้ประเทศไทยสงบสุขโอ้รักชาติขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็ประเทศชาติสงบสุขแล้วก็ทุกคนหันมาคุยกันรักกันนะคะนี่เขารักสงบโอ้แกงนี่รักสงบไม่ใช่อ๋ออย่าอย่าโดนจับก็อยากขอให้เก่งในสิ่งที่เราทำคือเรื่องอะไรดีเป็นตากล้องอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเก่งในสายงานนี้ถ่ายปุ๊บยังกับฮอลลีวูดเลย
อะไรประมาณนั้นขอให้แบบเกรดดีๆแล้วกันเรื่องเรียนคนรักเรียนคุณรู้หรือไม่ว่าสถิติการพนันเสี่ยงทายเลขหรือการเล่นหวยใต้ดินของคนไทยพบเงินเดินสะพัดมากกว่า 100,000 ล้านบาทเลยทีเดียวสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยผลการศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทยปี2556ในกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจำนวน 5,042 คนในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศรวม16จังหวัดพบว่าร้อยละ 64.2 เคยเล่นการพนันในช่วงปีที่ผ่านมาร้อยละ 63 เคยเล่นการพนันในขณะที่เป็นเด็กเยาวชนหรือมีอายุไม่เกิน24ปีโดยพบผู้เล่นการพนันที่มีอายุต่ำที่สุดคือ7ปีและหวยใต้ดินเป็นประเภทของการพนันที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเล่นมากที่สุดถึง 19,923,643 คนอันดับที่2คือสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 19,211,727 คนและเมื่อพิจารณาจำนวนเงินหมุนเวียนที่มีในการพนันแต่ละประเภทพบว่าหวยใต้ดินมีเงินหมุนเวียนราว 100,000 ล้านบาทต่อปีรองลงมาคือสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ 76,770 ล้านบาทและการพนันในบ่อนการพนันฟุตบอลและการพนันพื้นบ้านที่คนนิยมเล่นกันเยอะก็เพราะบทลงโทษของการเล่นการพนันหวยใต้ดินยังล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้ามือรายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนหลายล้านบาทแต่พอเมื่อทำผิดก็เสียเงินค่าปรับไม่กี่พันบาทหรือได้รับโทษเพียงรอลงอาญาทำให้ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในการลงโทษตามกฎหมายที่ต้องการให้เข็ดหลาบซึ่งมาตราที่12ของพ.ร.บ.การพนันกำหนดระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่8เงิน 5,000 ในสมัยก่อนกับสมัยนี้ถือว่ามีความแตกต่างของค่าเงินหลายร้อยเท่าซึ่งถือว่าเป็นบทลงโทษที่เบามากๆจะหวยถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายวัยรุ่นอย่างเราไม่ควรจะไปยุ่งเลยนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไม่เท่เลยนะจ๊ะวัยรุ่น